กลับมา <Yeah. S 1> ช่วงสุดท้ายคุยกันเรื่องของก้าวไกลกันหน่อยนะครับระหว่างคุณพิธาและคุณปิยบุตรโอเคปมความขัดแย้งนี้แม้ว่าจะมองจากดาวอังคารลงมาก็ยังเห็นแต่คนในพักเขาบอกว่ามันไม่ใช่ขัดแย้งและมันไม่ใช่เรื่องที่ที่ทแบบมันจะเกิดทําให้ร้าวฉานได้นะอันนี้เขาคงจะบอกลูกพักหรือคงจะบอก เามันเป็นความแตกต่างทางความคิดแต่ทุกอย่างก็ลงเอยกันนะั Happy ending ้นแฮปปี้เอนดิ้งนะนี่แต่นี้ค่ะแฮปปป้เอนดิ้งเขาขายรูปกอดข้อโอบไหล่กันไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดมาเป็นสัปดาห์เลยนะครับ <c oughs> ผมความขัดแย้งระหว่าง2คนนี้เนี่ยเรื่องของความไม่จริงใจในการแก้ม .112 <c oughs> คราวนี้พักก้าวไกลดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นพักที่ทู <c oughs> รองอีกต่อไปใช่ไม่ใช่ครับ แต่เป็นพักที่คอยความหวังให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือเปล่าโอถ้าเกิดเขาแลนด์สไลด์โดยที่ไม่ต้องรวมไครเขาก็ไม่เอาด้วยสิจ๊ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเกือบเกือจะตั้งรัฐบาลได้ยังไงพี่เชื่อว่าพักที่เพื่อไทยจะสามารถอาศัยเพิ่มจํานวนได้ก็คือก้าวไกลนี่แหละเพราะว่า,า,าการจะไปดึงเอาพักทางฝั่งโน้นมาเนี่ยมันก็มีพักที่ อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอยู่สองพักแต่พี่ไปพูดนะพักไหนออืออทาผู้ชมรู้แล้วแหละอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมีอยู่สองพัก่ากคือเราจะสังเกตได้คือพักที่บอกมันหมดเวลาของความแตกแยกมันเป็นเวลาของการสลายขั้วพักไหนที่พูดอย่างนี้บ่อยๆแปลว่าพักนั้นน่าจะมาทำให้ตัวเลขของเพื่อไทยสามารถเอาชนะเป็นนายกได้ แต่เขาก็เอานโยบายอื่นๆมานะเรื่องแก้ปัญหาโลกร้อนนะไม่งั้นไม่เอาเจ nice ้าตัวเนี่ยลงไปแถลงนโยบายอยู่กลางน้ําหรอกก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติตัวเลขของเพื่อไทยเขาเกือบจะได้ยังไงยังไงก้าวไกลก็น่าจะดึงเข้ามาร่วมได้ง่ายกว่าพักอื่นๆตอบคิดดูการไปดึงประชาธิปัตย์มาร่วมกับเพื่อไทยมันจะง่ายเหรอฮะไปดึงเอารวมไทยสร้างชาติมาร่วมกับเพื่อไทยมันจะง่ายเหรอใช่ไหมครับแต่มันก็มีบางพัก ที่เขาเองนั้นต้องการเป็นรัฐบาลร้อยเปร์เซ็นต์ระนันพักอย่างนี้เราคิดว่าเมื่อจบแล้วเขาก็จะเข้าไปร่วมกับเพื่อไทยได้ถ้าตัวเลขเพื่อไทยใกล้จะเป็นรัฐบาลได้และประโยคคลาสสิกข,ของเขาก็คือเราฟังเสียงประชาชนนี่ฮะอีกอันหนึ่งก็คือได้เวลาของการสลายคั่วนะคะ เราหมดเวลาของการแตกแยกมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปรี่งเดิมเก่งนะผมว่าแบบการก้าวไกลการละครนี่เขาแบบเขา <c oughs> เก่งจริงๆเรื่องการทําอะไรแบบเนี้ยคือเอด็ดอีะเนี่ยทำไมรวมไท,ย,ย,ย,ทยไม่ทำอคยอคุยนี้ นะเพียงชมก็เลยว่าโอ้โหเล่นเก่งมากอ้าวนี่ดูของจริงเลยใช่ไหมดูการ์ตูนดีกว่าผมว่าดูการ์ตูนจะได้อะไรมากกว่าที่ที่เห็นของจริงมาโอ้พี่คนการ์ตูนน่ากลัวครับอ่ะหยิบขึ้นมาเลยดูการ์ตูนขึ้นมาเลยการ์ตูนบัญชาคามินนะฮะใหญ่พิตีความนะขอดูใหญ่ๆโตๆหน่อยสิครับว่าการ์ตูนนี้เนี่ยพูดถึงการหาเสียงในน้ํากับคุณพิธายังไงบ้างนะฮะซึ่ง ต้องบอกว่านี่มาแล้วแนวหน้าอันนี้่ชคุณพิชาอันนี้อันนึ่งอันหนึ่งไใช่อันนี้คุณจุรินอ่าอันนี้คุณจะใช่หรือเปล่าดูง่าเป็นคุณจุรินอ่าดูอันนี้ก่อนอาจารย์มองนี้ก่อนไหนๆก็ขึ้นมาละตีความให้หน่อยนี่คืออะไรใครขี่ขี่เหมือนขี่ม้าปะขี่ม้าฝั่งพึ่อว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้เลยนะที่ที่ฝั่งหนึ่งไปเผาไทยฝั่งหนึ่งไปรวมไทยพี่ว่า พี่ว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับภาพนี้นะเพราะพี่คิดว่าเขาไม่มีทางที่จะเลือกอีกทางนะทิศทางเขาไปชัดเจนมากอ้าวแต่ถ้าคุณจุลินเป็นี้ถ้าคุณอภิสิทธิ์ล่ะไม่แน่ใจอ่าแต่ให้ไปหากรุนรูปคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวทีมาคุณอภิสิทธิ์ได้ไงอ่ะเดี๋ยวทีมงานหามาใหม่นะรูปรูปนี้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่อ่ะผิดนะรูปที่ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ท็อปพูดนะ S <S no s e n s o r เอาละครับรูปมาแล้วอ้าวไปดูกันหน่อยครับกระตูบบัญชาคามินมีใครนะอยู่ในน้ำกำลังคุยกับใครก็ไม่รู้ผมหวังว่า,าถ้าเห็นรูปนี้แล้วน่าจะได้คะแนนเสียงเยอะอยู่นอะอ๋อเหรอพี่ไม่ตีความนะคระับพ,พี่กลัวคนเขาเกลียดพี่ครับ <c oughs> แ,แต่เป็นกลุ่มไหนก็ไม่รู้นะตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกัน